สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมไอเดียเก๋ๆการนำไม้ผุๆไร้ค่านะคะมาสร้างมูลค่าสำหรับการจัดตกแต่งบ้านได้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็จะนำไม้มาตั้งทำเป็นเสาหลักก่อนนะคะเราจะทำคล้ายๆกับกระถางบอนไซอะค่ะแต่เราไม่ได้ใช้ต้นไม้เป็นไม้ดัดนะคะแต่เรานำวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเช่นพวกไม้ผุๆพวกกะลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาประดับจัดสวนตกแต่งในกระถางนะคะให้ดูดีมีราคาแล้วก็สำหรับจัดบ้านได้นะคะส่วนวัสดุเสริมที่เราต้องใช้นะคะก็คือลวดค่ะเราใช้ในการมัดแล้วก็ใช้ยึดต้นไม้ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเอามาประดับตกแต่งกับกิ่งไม้นี้นะคะก่อนอื่นเราก็จะหาวัสดุซึ่งเรามีอยู่แล้วค่ะก็คือกระถางปูนปั้นนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็ทำเองนะคะซึ่งกระถางนี้มันหนักอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้หินทั้งหมดค่ะข้างล่างเราจะใช้เป็นกระดาษนะคะยัดลงไปถ้าเกิดใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นกระถางพลาสติกได้นะคะแต่ว่าฐานข้างล่างต้องหนักหน่อยเราอาจจะใช้หินจัดส่วนนะคะใส่ทั้งหมดแต่อันนี้กระถางเราใช้กระถางปูนปั้นมันมีน้ำหนักอยู่แล้วค่ะเราก็เอากระถางยัดเอากระดาษยัดลงไปแล้วก็เอาหินทับข้างบนแค่นั้นค่ะเพื่อที่จะให้ไม้ที่เราใช้ประดับนะคะตั้งเป็นเสาหลักให้มันตั้งอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเลือกหาต้นไม้ที่จะเอามาติดประดับนะคะต้นไม้ที่เราเลือกจะเป็นต้นไม้ที่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในร่มได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำมากนะคะเวลาถ้าเราใช้ต้นไม้ที่เขาต้องการน้ำมากเวลารดแล้วเราเอาไว้ในร่มอยู่ในบ้านเรามันจะทำให้เฉอะแฉะนะคะอันนี้เราเลือกต้นไม้ที่เขาไม่ต้องการน้ำมากค่ะมาประดับซึ่งเวลารดน้ำเราอาจจะใช้แค่เพียงละอองฝอยๆฉีดพ่นให้เขาเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ต้นทิวเรนเซียนะคะที่บางคนเรียกว่าสับปะรดรากอากาศค่ะเขาไม่จำเป็นต้องรดน้ำเขาก็อยู่ได้นะคะจะคล้ายๆกับต้นคราวรือสีเลยนะคะสามารถเอามาประดับใส่ไม้ผุๆแบบนี้สวยเลยนะคะส่วนตรงไหนที่เราจะนำกระถางไปวางเราก็สามารถใช้ลวดนะคะช่วยในการพยุงรับรองรับต้นไม้ที่เราเอาไปวางได้นะคะและเราก็มีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขวดแก้วนะคะอันนี้เราจะใช้ลวดนะคะในการรองรับเราจะดัดลวดรองรับต้นทิลเลนเซียนะคะหรือสับปะรดรากอากาศนะคะโดยใช้ขวดนะคะเป็นแม่พิมพ์ในการดัดลวดนะคะมันจะได้ดูกลมๆสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปมัดติดไว้กับไม้เสาที่เราตั้งทำหลักเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ดัดจับตกแต่งให้สวยงามนะคะThank you.
ังจากเราดัดลวดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำต้นไม้ที่เรามีอยู่นะคะเอามาจัดประดับแล้วแต่เราเลยค่ะทีนี้อยากจะวางจัดอะไรตรงไหนจัดประดับได้ตามเราชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ